สุดครีเอทสาววัย16จ้างขึ้นสถานะ2แฟนเก่ารายได้ดีคนแห่จ้างเพียบเรียกได้ว่ายุคนี้ถ้าใครมีความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถหาเงินได้แบบรัวๆอย่างน้องชาชาสาวน้อยวัย16ปีคนนี้ที่ได้ผุดไอเดียก่อกำเนิดอาชีพใหม่ไม่ต้องลงทุนมากนักมีเพียง Facebook โทรศัพท์ก็สามารถทำเงินได้แล้วโดยน้องชาชาจะรับงานตั้งแต่การขึ้นสถานะแฟนเล่นเกมออนไลน์ร่วมกันคุยโทรศัพท์แก้เหงาหรือจะเป็นเพื่อนเช่าแบบเหมา1วันไปเลยซึ่งผู้จ้างสามารถแคปรูปไปอวดเพื่อนๆได้นอกจากนี้หากใครที่ยังทำใจลืมแฟนเก่าไม่ได้น้องชาชาก็รับงาน2 Facebook หรือโซเชียลของแฟนเก่าพร้อมแคปภาพมารายงานแบบรัวๆให้อีกด้วยด้านอัตราค่าบริการมีตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักร้อยหากต้องการให้ตั้งสถานะเป็นแฟนกันคิดค่าบริการ50บาทต่อ1ชั่วโมงคุยโทรศัพท์5นาที20บาทเหมา1ชั่วโมง100บาทบริการแฟนเช่า150บาทต่อวันและ2บัญชีโซเชียลแฟนเก่า10บาทต่อ1วันโดยน้องชาชาได้เผยว่าตอนแรกเธอโพสต์เล่นๆเท่านั้นเพราะอยู่ในช่วงปิดเทอมไม่ได้เจอเพื่อนจึงรู้สึกเหงาไม่คิดเลยว่าจะมีคนให้ความสนใจขนาดนี้เมื่อมีคนติดต่อขอเช่าจริงเธอจึงโพสต์รับจ้างแบบจริงจังไปเลยอย่างน้อยก็เป็นอาชีพเสริมก็ช่วยหารายได้เล็กๆน้อยๆในช่วงปิดเทอมส่วนเรื่องของความปลอดภัยทุกอย่างดำเนินการผ่านทางออนไลน์ไม่มีการพบปะหรือเจอหน้ากันโดยตรงนอกจากนี้ยังมีกฎเหล็กอีกว่าห้ามพูดคุยเรื่องลามกอนาจารดังนั้นทั้งน้องชาชาและผู้จ้างจึงปลอดภัยหายห่วงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ